คีย์บอร์ดคีย์ครอน K4 แตกต่างกับรุ่น K2 อย่างไรถ้าหากใครมีข้อสงสัยเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับก่อนหน้านี้ครับผมเคยรีวิวคีย์บอร์ดของคีย์ครอนในรุ่น K2 ให้ได้ชมกันแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวนั้นนะครับตามไปดูที่คลิปนะครับผมแนบลิงก์ไว้ใน description นะครับส่วนที่ถืออยู่คือรุ่น K4 นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่อัปเกรดจากรุ่น K2 ความแตกต่างของ K4 กับ K2ในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานนั้นจะเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อได้3อุปกรณ์นะครับเช่นนำคีย์บอร์ดตัวนี้เชื่อมต่อกับเครื่อง Mac เครื่องที่1เชื่อมต่อกับ iPad เป็นเครื่องที่2เชื่อมต่อกับ iPhone เป็นเครื่องที่3นะครับและเราสามารถสลับไปใช้อุปกรณ์ใดก็ได้นะครับ1คีย์บอร์ดสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง3อุปกรณ์และฟังก์ชันต่อมาครับในเรื่องของไฟ RGB ที่เป็นแบ็คไลท์ของคีย์บอร์ดสามารถปรับเปลี่ยนสีได้เช่นกันนะครับแต่ส่วนที่แตกต่างกันก็จะอยู่ในเรื่องของเลย์เอาท์ของคีย์บอร์ดที่ในรุ่น K4 นั้นจะมีการเพิ่มนัมแพดหรือว่าปุ่มตัวเลขขึ้นมาเท่านั้นนะครับใน K2 นั้นปุ่มตัวเลขจะพิมพ์ได้เฉพาะบริเวณแถวบนนะครับแต่ว่าในรุ่น K4 นั้นจะมีแป้นตัวเลขเพิ่มเข้ามานะครับในบริเวณของฝั่งขวาของคีย์บอร์ดก็เลยทำให้รุ่น K4 นั้นยาวกว่ารุ่น K2 นะครับในรุ่น K2 นั้นปุ่มสกรีนช็อตจะอยู่ข้างๆปุ่ม F12 นะครับแต่ว่าใน K4 นั้นจะถูกตัดออกไปนะครับจะแทนที่ด้วยปุ่มโฮมนะฮะสาเหตุที่ผมตัดสินใจอัปเกรดจากรุ่น K2 มาเป็น K4 เพราะว่างานที่เราทำมันใช้ตัวเลขมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นงานตัดต่อวิดีโอที่ผมทำอยู่เนี่ยมันจะต้องมีการคีย์ตัวเลขเพิ่มขนาดฟอนต์ลดขนาดฟอนต์ปรับค่าโรเทชันต่างๆนะครับปรับค่าแกน X แกน Y ให้กับอิเลเมนต์ต่างๆนะครับมันก็เลยทำให้การป้อนตัวเลขเข้าไปที่เราต้องใช้งานบ่อยๆเนี่ยถ้าป้อนผ่านแป้นพิมพ์ที่มันเป็นตัวเลขมันก็น่าจะมีความสะดวกมากกว่านะครับผมก็เลยตัดสินใจอัปเกรดจาก K2 มาเป็น K4 นะครับและตอนนี้เองครับทางทีมเราก็กำลังทำออฟฟิศใหม่แล้วก็ขยายทีมงานเพิ่มดังนั้นจึงอยากจะได้คีย์บอร์ดตัวใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเพราะแต่ละคนก็ใช้พวก MacBook Pro MacBook Air นะครับเชื่อมต่อกับจอคอมพิวเตอร์ภายนอกก็ต้องใช้คีย์บอร์ดแยกเข้ามานะครับและส่วนตัวของผมเองก็คือจิตใจในคีย์คอน K2 มาก่อนไงเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ macOS ได้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับเราไม่ต้องปรับเลย์องเลย์เอาอะไรนะครับถ้าเราลองเปรียบเทียบราคาของคีย์คอนกับคีย์บอร์ดของ Apple อะไรเงี้ยราคามันก็จะใกล้เคียงกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราได้จากคีย์บอร์ดของคีย์คอนมันจะอยู่ในเรื่องของความแข็งแรงของคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดแบบ mechanical นะครับมันสามารถกดแล้วก็ตอบสนองแล้วก็มันมีความสนุกในการพิมพ์นะครับตั้งแต่ที่ผมได้รีวิวคีย์คอน K2 รอบนั้นผมก็ใช้งานมาตลอดเลยนะจนทำให้ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเรากลับไปใช้ Magic Keyboard ของทาง Apple เหมือนเดิมมันจะเริ่มไม่ค่อยชินมือละนะครับแล้วก็ K2 ตัวนึงให้ทีมงานได้ใช้ด้วยทีมงานก็ชอบเช่นกันเขาก็รีเควสต์มาว่าคือถ้าอยากจะได้คีย์บอร์ดเพิ่มนะขอเป็นคีย์คอนแล้วกันคืออันนี้คือรีเควสต์มาเลยนะครับผมก็เลยโอเคเดี๋ยวจัดให้เพราะว่ามันมีรุ่น K4 ที่เพิ่งออกมาก็ถามว่าเอ้ยไหนจะได้รุ่นนี้ไปใช้งานกันไหมน้องๆเขาก็โอเคครับอยากจะได้เราก็เลยหาคีย์คอน K4 มาได้ใช้งานนะครับสำหรับคีย์คอน K4 นะครับนอกจากแป้นพิมพ์ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาตัดปุ่มสกรีนช็อตออกไปนอกนั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ K2 เนี่ยทั้งในเรื่องของความหนาก็จะเท่ากันนะครับความสูงว่าจากข้างล่างถึงข้างบนนะครับในรุ่น K4 จะสูงกว่า K2 นิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากปุ่มด้านข้างเช่นกันครับที่มีช่อง USB-C ปุ่มสำหรับการสวิตช์ระหว่างการไปใช้งานร่วมกับ macOS กับ Windows และปุ่มที่สลับใช้งานระหว่างบลูทูธกับสายเคเบิลนั้นทั้ง2รุ่นครับจะมีความเหมือนกันหมดเลยนะครับผมส่วนเรื่องราคาก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยในฝั่งของ K2 นะครับตัวเล็กราคาจะอยู่ที่ 3,890 บาทแต่ฝั่งของ Keychron K4 นะครับราคาจะอยู่ที่ 4,390 บาทเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับสำหรับรุ่น K4 จะมีสีเกรย์แล้วก็สีบราวน์นะครับสีเกรย์ก็สีเทาสีบราวน์ก็คือสีน้ำตาลถือว่านำมาพรีวิวให้ชมกันสั้นๆนะครับในรุ่น Keychron K4 กับรุ่น Keychron K2 นั้นเราจะได้เห็นหน้าตาแล้วก็ส่วนที่แตกต่างนะครับเราจะได้รู้ว่า Keychron K4 ที่เรากำลังดูอยู่ตรงนี้มันจะตอบโจทย์กับงานที่เราทำอยู่หรือเปล่านะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ